ับคลิปนี้ผมก็อยู่กันที่บริษัทไพศาลสตีลอำเภอบ้านบึงนะครับวันนี้ก็มีร้านปลาท่องโกน้ำเต้าหู้มาเอฟซีได้ชมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อน้องนีค่ะน้องนีค่ะก็ขายอยู่ที่นี่ประมาณ4 เดือนตรงนี้ใช่ค่ะซึ่งเมื่อก่อนที่เก่าเนี่ยก็ขายดีมากเนาะขายดีมากขายว่า7-8 โลครับตอนนี้ก็ขายได้วันละ5-6 โลขับรถมาน้อยนึงใช่ก็ยังพอได้อยู่เนาะใช่ลูกค้าเก่าพอมาอยู่ครับอันนี้คือกำลังทำอะไรครับหั่นแป้งค่ะลุงพ่องโกที่เนี่ยจะเป็นแบบมีไส้ก็มีนะครับแล้วก็ปลาท่องโกแบบดั้งเดิมเนาะแล้วขายยังไงครับถ้าเกิดปลาแบบนี้ค่ะธรรมดา6 ตัว 10 บาทจ้ะ6 ตัว 10 บาทแต่ถ้าเกิดอย่างมีไส้4 ตัว 10 บาท4 ตัว 10 บาทน้ำเต้าหู้ถุงละ5 บาทแล้วก็มีกาแฟชาร้อนโรบินถุงละ10 บาทครับเขาเรียกได้ว่าขายครบเลยเนาะค่ะพอหั่นเสร็จก็จะหนามลงทอดโอ้ผมชอบแต่น้ำมันมากเลยน้ำมันที่นี่ใส่กิ้งเลยครับลูกค้าส่วนมากก็จะเป็นพนักงานโรงงานแล้วก็พวกชาวบ้านครับละแวกแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างนี้มีไหมมีมาซื้ออยู่ค่ะสวัสดีค่ะแล้วเวลาทอดเนี่ยเราต้องใช้ไฟแบบไหนครับปานกลางค่ะใช้ไฟกลางใช่ไหมใช่ถ้าเกิดแรงไฟก็รีหน่อยถ้าเกิดแรงไฟปลามันก็มันพองเร็วแต่ข้างในมันจะไม่สุกครับก็คือต้องคุมไฟให้เป็นใช่ลูกค้าก็ทยอยมากันเรื่อยๆนะโรงงานยังไม่เลิกนะครับตอนนี้ประมาณ6:13 นพร้อมออกขายนี่กี่โมงครับเนี่ย4:30ค่ะอ๋อ4:30ออกขายแล้วในราคาที่เขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้อ่ะครับแต่ราคาโอเคเลยนะราคานี้ไอ้ที่แต้มนี่คือน้ำเปล่าหรืออะไรครับน้ำเปล่าน้ำเปล่าเพื่อให้มันติดกันใช่ร้านนี้เป็นไงบ้างครับอร่อยอร่อยเราต้องถามลูกค้าแบบนี้เนาะเราถึงจะได้รู้ว่าอร่อยจริงไม่อร่อยนะครับแล้วก็ไปขอเขาขอเลยอ๋อแล้วเอาที่ว่าใส่นะใส่ไส้ด้วย20 บาทไส้นมนะคะหรือว่าไส้นมอย่างเดียวไส้นมอย่างเดียวแต่รวมเลยก็ได้จ้านี่คือไส้นมนะครับจ้า
อันนี้คือวานิลาค่ะวานิลาอันนี้ใบเตยใบเตยบลูเบอร์รี่ด้านนี้แหละครับนั่นนี่หรือไม่ใส่ไส้อันนี้คือไม่ใส่ไส้กำลังเตรียมใส่กำลังจะยัดไส้นี่ก็เป็นแบบธรรมดาแล้วก็จะมีสำหรับเอาไปจิ้มต่างหากด้วยเนาะใช่อย่างนี้ขายไงครับถูกละ10บาทจ้ะถูกละ10บาท45บาทค่ะโอ้โหที่ก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้ร้านนี้คือการทำเนี่ยสะอาดสะอ้านแล้วก็แม่ค้าก็อัธยาศัยดีนะครับขายได้เรื่อยๆเนาะขายได้เรื่อยๆค่ะใครที่อยู่เราแวะใกล้เคียงเนี่ยก็แวะมาอุ่นหนุนก็ได้นะครับหยุดวันไหนเอ่ยหยุดวันทุกวันจันทร์ค่ะหยุดทุกวันจันทร์ทำไมต้องหยุดทุกวันจันทร์มันจะอยากขายไม่ค่อยดีอ๋อพอดีผมเห็นหลายร้านก็หยุดทุกวันจันทร์ก็เลยนึกว่ามีเคล็ดอะไรวันจันทร์นี่คือคนเขาไม่ค่อยซื้ออ๋อโอเคครับเข้าใจละพอทอดแล้วเนี่ยก็จะได้สีสันหน้าตาน่ารับประทานนี้เอาไปทั้งสองเลยค่ะแล้วอย่างกาแฟอย่างนี้ขายไงครับถุงละ10บาทค่ะถุงละ10บาทโบราณค่ะแล้วก็มีโอจินชาร้อน10บาทเหมือนกันแต่คนขายยังไม่โบราณเนาะจะได้แป้งปลาท่องโกเนี่ยทำยากพอสมควรนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่การนวดค่ะครับถ้าเกิดว่าคือว่านวดถ้าเกิดขยำขยำเนี่ยคือว่าแป้งอ่ะมันจะไม่ฟูขึ้นแต่ถ้าเกิดคนไปทานเดียวกันแล้วก็เสมอเสมอคือว่าแป้งมันก็จะอยู่ตัวมันก็จะคลองตัวตอนหยอดไงให้เห็นแต่มือก็ได้แต่มือก็ได
คะหวานเท่าหวานนะก็ฝากกันไว้นะครับกับร้าน PDX 1ร้านที่ถึงแม้จะขายอยู่ทำเลที่ไม่ได้อยู่ในเมืองแต่ก็ขายได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวสินค้าของที่ร้านเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณภาพแน่นอนคลิปโดนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ